อันนี้จะสปอยไหมไม่ 100% คือมันจะรายนี้ไม่ใช่สปอยผมบอกก่อนว่าไม่สปอยไม่สปอยเนื้อหาสำคัญแล้วก็ไม่พูดคีย์เมสเสจจะไม่มีการพูดคีย์เมสเสจที่รู้แล้วปุ๊บแล้วพอเข้าไปดูในโรงแล้วมันจะไม่หนุกอ่ะมันจะไม่ใช่แบบนั้นทุกคนสามารถฟังได้แล้วก็ตัดสินใจเองว่าควรจะเสียเงินไปดูหรือไม่ควรประมาณนั้นแต่จะผมจะมีบล็อกของผมอ่ะเนื้อเรื่องมันจะเล่าถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วผมหั่นเพราะว่าถ้าพูดถึงเลยจุดนี้ไปอ่ะมันจะรู้แก่เรื่องละมันจะไม่หนุกโอเคส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้สึกมากกว่าหลังดูแล้วก็สิ่งที่เจอมาในเรื่องอะนะก่อนเข้าเรื่องผมอยากไปชวนทุกคนดูนี่ก่อนดูเทรลเลอร์ว่าเราเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไล่ตัวอย่างก่อนนะว่าตัวอย่างเขาให้เห็นอะไรแล้วเนื้อเรื่องไปยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าตัวอย่างมัน 100% หรือเปล่าอ่ะตัวอย่างเราเห็นบ้านใช่ไหมบ้านทรงแปลกๆซึ่งแม่งก็แปลกจริงคือไอ้ตัวบ้านอ่ะมันผมเห็นภาพแรกในเทรลเลอร์นะตอนแรกผมที่กูคิดไปเองว่าทำไมบ้านมันทรงแปลกๆวะอันนี้ผมอยากร่วมกันบางคนก็บอกไม่แปลกนะมันบ้านทรงเก่ามันก็เป็นแบบนี้แต่ทำไมผมคิดว่ามันแปลกวะแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวผมขอโพคิดว่าทรงบ้านแปลกไหมอ่ะแปลก53เฮ้ยกึ่งเลยวะครึ่งนั่นแหละวิ่งอยู่ครึ่งไม่แปลกใช่ไหมไม่แปลกเพราะอะไรคนที่บอกไม่แปลกเพราะอะไรหรือว่ามันปกติบ้านเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือที่ผมบอกว่าแปลกอ่ะมันคือทรงประมาณนี้เว้ยปกติบ้านโมเดิร์นมันจะเอียงมาสักจุดหนึ่งใช่ไหมอันนี้มันเหมือนแบบหลังคามันทิ่มมาแบบตรงกลางแล้วมันก็มีบล็อกสี่เหลี่ยมมันเลยแบบหรือเปล่าวะหรือกูคิดเองวะแต่ส่วนใหญ่ก็บอกไม่แปลกนะนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่เทรลเลอร์เขาให้เราเห็นว่าโอเคอันนี้ทรงบ้านแต่ว่าโอเคต้นไม้ที่ไม่มีใบอ่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วต้นไม้ที่ไม่มีใบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันหนังผีเนาะมันก็ต้องมีอะไรมาบ้างแล้วก็สิ่งที่ผมพูดไปในคลิปนี้ก็คือการที่ต้นไม้เขาไม่มีใบอ่ะเขาสามารถเลือกได้ว่าจะต้นนี้ออกหรือไม่เอาต้นนี้ออกใช่ไหมตอนถ่ายหนังอ่ะยังไงก็มีงบอ่ะถ่ายต้นนี้ออกไปเลยมันเกะกะอะไรเงี้ยแต่เขายอมทิ้งไว้เพื่อที่แบบกิ่งก้านกับหนังผีไงกิ่งเห็นไหมกิ่งเนี่ยไอ้พวกเลื้อยๆอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไอ้นี่หน่อยถามว่าอ่ะแล้วทำไมซ้ายขวามันถึงมีใบอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาใบออกหมดมันจะกลายเป็นบ้านล้างซึ่งบ้านในหนังมันยังมีคนอยู่จริงแต่การที่ปักซิมโบลิกต้นไม้นี้ไว้มันก็ทำให้แบบว่าบ้านนี้มันดูมีอะไรลึกลับอยู่เพราะว่าคนปกติเขาจะไม่ปล่อยให้ต้นไม้แบบโกรนอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีแบบการตัดแล้วก็มีใบเหลือบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยแอบเป็นซิมโบลิกให้เรารู้สึกเหมือนกันอันนี้เนี่ยเทลเลอร์นะโอเคต่อมาสิ่งที่เราเห็นต่อมาคืออันนี้มันเป็นฟูดลาแดนด้วยโอเคก็มีเรื่องของว่าตัวละครตัวนางเอกชื่อหนิงแต่ตัวคุณเวียชื่อกวินสองผัวเมียสองผัวเมียคือเมียบอกว่าอันนี้เนี่ยเทเลอร์นะจะพาคนเช่ามาดูบ้านจะพาคนเช่ามาดูบ้านอะไรเงี้ยกวินก็ทำนั่งงงเดี๋ยวนะเราเคยตกลงกันด้วยเหรอครับว่าเราจะปล่อยเช่าบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเห็นแล้วในเทเลอร์ต่อมาบ้านดับไฟปึ้มการสลับกลางวันกลางคืนนี่ในเทเลอร์เขาสวอปปึ้งเห็นไหมปึ้งมาอย่างนี้แล้วก็ตอนเราสังเกตเห็นว่าตัวกลางคืนอ่ะประตูบ้านโดนปิดเพราะแบบกลางวันไม่มีประตูบ้านไม่มีตัวร้อยให้เห็นเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าตัวคนดูอ่ะอยู่ในบ้านตัวคนดูอ่ะอยู่ในบ้านแต่พอประตูรั้วมันมากั้นอ่ะมันทำให้เหมือนเราอ่ะอยู่นอกบ้านไม่งงนะมันทำให้ตัวเราอ่ะเหมือนอยู่นอกบ้านแล้วก็แบบเฮ้ยบ้านหลังนี้แม่งกีดกันจากเราอะอะไรเงี้ยอันนี้เทลเลอร์ก็ปล่อยเห็นซึ่งซีนนี้มันก็เป็นซีนทำพิธีจริงๆนะในหนังอ่ะมันก็ทำพิธีอยู่จริงไฟแดงๆอะไรเงี้ยมูดโทนก็จะแบบดำๆแดงๆหน่อยก็ชัดเจนดีแล้วก็ทุกคนน่าจะดูเทรลเลอร์หมดแล้วมั้งใช่ไหมไอ้พวกวิเคราะห์ซีนอะไรพวกเนี้ยก็ทุกคนก็ไปดูในนี้ก็ได้อ่ะก่อนไปดูหนังจริงอ่ะมาดูคลิปนี้ก็ได้ว่าเขาให้เห็นอะไรบ้างโอเคเทรลเลอร์บอกเดี๋ยวผมจะสรุปเทรลเลอร์นะเพื่อความรวดเร็วคือเทรลเลอร์สรุปคือเราเห็นว่าเขาจะปล่อยเช่าบ้านแล้วก็มีผู้เช่าบ้านมาเป็นแม่คนนึงที่หัวขาวๆมาแล้วก็จู่ๆก็มายื่นหนังสือให้กวินใช่ไหมนะที่เป็นผัวเป็นผัวมายื่นหนังสือให้กวินแล้วก็ยังไงอ่ะเหมือนกวินก็รับไว้อ่ะก็รับไว้แล้วก็รับมาก็งงๆว่าหนังสืออะไรอะไรเงี้ยจนแบบว่ามันเริ่มบานปลายเราจะเห็นในเทรลเลอร์ว่าตัวกวินเนี่ยมันแปลกเรื่อยๆแปลกไปแล้วหนังจะเล่าในมุมมองของเมียในเทรลเลอร์นะจะเหมือนนำเสนอในมุมมองของเมียว่าตามหาลูกหายผัวแม่งสักอะไรไม่รู้หัวสัก
เนี่ยไอสัญลักษณ์เนี่ยจู่ๆก็หัวสักเริ่มเห็นความแปลกความแปลกเรื่อยๆความแปลกแล้วก็มาจนท้ายช่วงท้ายของเทเลอร์เขาก็จะพูดถึงอ่ะลูกโดนแบบเข้าถึงตัวแล้วโดนที่แม่หมอเนี่ยเข้าถึงตัวประเด็นคือเทเลอร์เล่าไทม์ไลน์ของภรรยาของคนหนิงเขาชื่อหนิงเขาชื่อหนิงอ่ะแล้วก็จะมีการขโมยลูกไปซึ่งเราก็จะเห็นว่าคือมันเดาชัดอยู่แล้วมันเดาค่อนข้างชัดว่ามันจะไปทิศทางไหนใช่ไหมพ่อพาลูกหนีตัวพ่อเป็นคนอยู่ในลัทธิก็เอาลูกไปถูกปะล่ะเอาลูกไปประกอบพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วคงไม่แบบพาหนีจากอะไรอะพาหนีจากเมียปกติก็ไม่พาหนีจากเมียถูกปะถ้าเกิดไม่มีปัญหากันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตัวพ่อเขาอยู่ในลัทธิไงเนี่ยอยู่ในลัทธิอะไรเงี้ยแล้วการพาลูกหนีก็ชัดเจนอยู่แล้วเราก็เดาได้ออกซึ่งเทเลอร์ทั้งหมดอะจากหนังจริงอะตรงเลยไม่มีการสับหลอกเทเลอร์เป็นอย่างนี้จริงไม่มีการไปดูแล้วแบบเอ้าเนี่ยในเทเลอร์พ่อเอาไปไม่ใช่ว่าพ่อมันเข้าลัทธิไม่ใช่แต่ไปดูจริงอ่ะพ่อไม่ได้เข้าลัทธิอะไรเงี้ยไม่ใช่ตามเทเลอร์เลยอันนี้คือบอกอย่างแรกตามเทเลอร์เป๊ะเป๊ะแล้วก็พอเปิดพล็อตเรื่องไปอ่ะช่วง30นาทีแรกของหนังอ่ะหนังแม่งแบบเหยียบคันเร่งสัตว์เหยียบคันเร่งแบบคือหนังแม่งไม่ยืดเลยอ่ะหนังแม่งไม่มีการยืดคือผมชอบมากแม่งไม่มีการแบบทำให้แบบบ้านจู่ๆคือปกติมันควรจะเล่าจริงๆก็ใช้คำว่าปกติไหมเนาะเขาสามารถเล่าได้แบบกว่าที่ตัวละครคนนี้ทำไมจะต้องแบบตัดสินใจปล่อยเช่าบ้านแล้วตัวเขาเองเนี่ยไปอยู่คอนโดแทนอะไรเงี้ยก็ต้องมีเรื่องแบบผมว่าผมต้องลดเงินเดือนพนักงานนะครับเล่านู่นนี่ใช่ไหมประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ให้รู้ว่าตกที่นั่งลำบากในการปึ๊บปึ๊บในการแบบนี้มันไม่รั่วแบบนี้เว้ยคือแม่งแบบว่าช่วงครึ่งชั่วโมงแรกอะมันคือเรื่องราวในเทเลอร์คือเหมือนเขากดคันเร่งให้แบบคนดูอ่ะสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วจากเทเลอร์ฟืดปึ๊บปึ๊บไปอ่ะปล่อยเช่าบ้านมีคนเช่ามาไอ้ป้าหัวขาวมาดูบ้านฟืบ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 เข้าไปปล่อยเช่าเรียบร้อยพอหลังจากครึ่งชั่วโมงอ่ะมันจะถึงเข้าเนื้อหาเลยจุดที่เรารู้จากเทเลอร์มาเพราะฉะนั้นเทเลอร์ครึ่งชั่วโมงแรกของหนังอ่ะมันคือการขยายเทเลอร์ที่มันเป็นไปตามนั้นเลยแต่เราจะได้รู้รายละเอียดเยอะกว่าเทเลอร์ประมาณหนึ่งหนังแม่งเหยียบเพลงสัตว์แม่งแบบเหยียบฟูดฟูดฟูดแบบกระชับแล้วไม่กระชับแบบดูจนไม่รู้เรื่องนะกระชับแบบดูรู้เรื่องแบบปึ้งปึ้งปึ้งเข้านู่นอ่ะชาวบ้านอ่ะมาถึงโซนเข้าบ้านแล้วยายชาวบ้านแล้วก็นั่นแหละตามประกอบพิธีกรรมอ่ะตามเทเลอร์เลยมันเป๊ะไม่มีการโดนหลอกจากเทเลอร์ใดๆทั้งสิ้นถ้าคำถามแรกคือควรจะไปดูไหมถ้าทุกคนดูเทเลอร์แล้วมีความรู้สึกอยากค้นหาคำตอบเรื่องราวจากเทเลอร์อันนี้ผมแนะนำให้ไปดูทุกคนจะไม่โดนหลอกจากเทเลอร์ไม่โดนหลอกไปดูได้เลยตามเทเลอร์เลยแต่ว่าเราจะได้รู้ลึกกว่าเทเลอร์ไปอีกแล้วก็มันจะมีเรื่องของสิ่งที่เรายังไม่รู้ในเทเลอร์นะมันก็ไม่ใช่จุดสำคัญอะไรหรอกแต่ว่ามันประมาณว่าในเทเลอร์เหมือนแบบว่าคุณหนิงคนที่เป็นภรรยาใช่ไหมเขาจะพูดประมาณว่าแบบเดี๋ยวจะให้คนเช่าบ้านมาดูบ้านนะคะอะไรเงี้ยแล้วตัวกวินก็ทำหน้างงๆเราปล่อยเช่าบ้านตอนไหนมันเป็นอย่างนั้นจริงเขางงจริงเว้ยคือไม่มีการตกลงกันมาก่อนไม่ใช่แบบว่าผัวตบตาตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยผัวแอบแบบแอบจะอยากปล่อยเช่าบ้านอยู่แล้วตบตรงตบตาอะไรเงี้ยเอ้ยผมไม่รู้เรื่องนะทำไมคุณนัดมาแต่จริงคือฉากหลังล็อกไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่คือตัวกวินอะมึนจริงอ้าวไม่ได้ตกลงกันดีผมไม่ได้อยากให้ใครมาเช่าบ้านหนีอะไรเงี้ยแล้วก็พาคนเช่าบ้านมาเช่าใช่ไหมแล้วมันก็แบบช่วงแรกอะอยู่ดูพูดกันดีไหมแบบพยายามจับจะหลีกแบบสปอยนะช่วงแรกหัวไม่อยากให้ปล่อยเช่าแต่พอแม่หมอมาเราจะเห็นพฤติกรรมว่าเช่าเลยโอเคครับคุณพร้อมให้เอเจนต์พูดคุณพร้อมจะให้ผู้เช่าบ้านคนนี้ก็คือแม่หมอหัวขาวนะมาพร้อมเช่าเมื่อไหร่อ๋อเดือนหน้าได้เลยครับเดือนหน้าได้เลยพร้อมอ้าวกลายเป็นว่าเมียตัวเมียงงเอ้ามึงไม่อยากปล่อยเช่าไม่ใช่เฮ้ยแต่ก็ดีแล้วเพราะว่าเราต้องการเงินจากบ้านหลังนี้ใช่ไหมนะต้องการเงินเพราะว่าเขาต้องย้ายไปอยู่คอนโดไงมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรเงี้ย ก็ปล่อยชาวบ้านไปแล้วก็แม่งรู้สึกว่าการตอนที่เขาพูดว่าเดินหน้ามาได้เลยครับมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวกวินอะล็อกผู้เช่าเราจะรู้สึกอย่างนั้นเราจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมจู่ๆมึงมีความแบบไม่อยากปล่อยเช่าไม่ใช่หรอทำไมจู่ๆเอาเดือนหน้าพร้อมแล้วครับมาได้เลยอ่ะงั้นแสดงว่าล็อกผู้เช่าใช่ไหมไอ้ผู้เช่าคนนั้นที่เป็นแม่หมออ่ะคุณดีลกันไว้ก่อนใช่ไหมว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาแล้วก็ฮะจะมีความรู้สึกครึ่งชั่วโมงแรกนะเราจะรู้สึกว่ามึงล็อกผู้เช่าแน่นอนแต่มึงทำเนียนหลอกเมียว่าแบบว่าเฮ้ยผมไม่อยากปล่อยเช่านะอะไรเงี้ยอันนี้จุดแรกให้ทุกคนสังเกตว่าเหมือนเขาจะพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปเว้ยเหมือนพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปแล้วก็
ที่จะต้องพูดอีกไทม์ไลน์ต่อมาคือปล่อยเช่าไปแล้วแล้วก็กลับมาบ้านตัวคุณหนิงนะตัวเมียกลับมาบ้านแล้วก็เจออะไรแปลกๆแบบม่านปิดเองเดินเอ้ยยังไม่ถึงม่านยังไม่ถึงม่านเข้าไปกดกิ่งกึ้งกึ้งมีคนชื่อนุชออกมาคนชื่อนุชมันเป็นเหมือนคนรับใช้อ่ะเออคนรับใช้เออมาทำไมเหรอคะเรียกมาดูความสะอาดของบ้านเหรออะไรเงี้ยเออแต่แบบเอ้ยพอดีหนูลืมของจะเข้าไปเอาในห้องเก็บของหน่อยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ดูเหมือนแบบเขาพูดแบบไม่อยากให้เข้าบ้านเว้ยไม่อยากให้เข้าบ้านแต่ในเทเลอร์ไม่มีนะในเทเลอร์คือไม่ได้เข้าใช่ไหมเราไม่รู้ว่าไม่เข้าแต่ในหนังอ่ะเข้าไปหยิบของแบบในห้องของเพราะว่าเหมือนแบบลูกเขาจะต้องส่งการบ้านให้กับโรงเรียนอะไรเงี้ยเออเขาก็จะเข้าไปหยิบของแล้วก็เจอแปลกๆคือหันไปดูบ้านอ่ะม่านมันก็จะปิดแบบไวแบบฟึบเออปิดไวแบบ 2-3 ทีอ่ะเออเฮ้ยข้างในไม่มีอะไรวะทำไมแบบเหมือนคนแอบมองอยู่แต่พอตัวเมียหันไปมองฟึบม่านนั่งปิดฟึบฟึบ 2-3 รอบ 2-3 รอบแล้วก็ได้ของแล้วก็ออกมาเหมือนรีบกลับรีบกลับเหมือนไม่อยากเข้าไปในบ้านใช่ไหมอันนี้ก็คือจุดแรกที่เริ่มเจออะไรแปลกๆแล้วก็พอเอาของเสร็จอ่ะเหมือนเพื่อนบ้านอ่ะเพื่อนบ้านแม่งไลน์มาเออเพื่อนบ้านอ่ะไลน์มาบอกเออคุณหนิงถ้าจะกลับแล้วบอกป้าหน่อยมาหาป้าที่บ้านหน่อยป้าข้างบ้านใช่ป่ะเออป้าข้างบ้านนะป้าข้างบ้านมาแล้วป้าข้างบ้านก็รีพอร์ตป้าข้างบ้านแม่งรีพอร์ตเหมือนในเทเลอร์เลยรีพอร์ตเออเนี่ยตอน 4:00 เนี่ยมันมีเสียงสวดนะมันมีนู่นนี่มาแล้วก็เนี่ยคุณหนิงเห็นมั้ยเนี่ยเปิดม่านที่หน้าต่างไปแล้วก็มองเห็นอีกาขนร่วงเออจริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะเว้ยแต่ผมยังไม่พูดละเอียดไงอยากให้ไปดูมันก็จะมีเรื่องอะไรกันมีคนพูดบอกมีจดหมายด้วยใช่ไหมเออไอ้จดหมายที่ไปส่งบ้านเก่าอ่ะพวกธนาคารส่งมาหรือได้ส่งมาไอ้คนที่เป็นไม่รู้ป้าเปิดหนังไม่ได้พูดแม่งแอบเปิดจดหมายมาเลยอ่ะคือมันเป็นจดหมายของคนอื่นอ่ะแต่แม่งแอบเปิดจดหมายเมียคนเนี้ยเปิดเลยแล้วก็เออขอโทษนะพอดีฉันคิดว่าเป็นจดหมายของฉันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้แบบชื่อแม่งก็มีบอกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะรู้สึกแปลกๆเหมือนโดนก้าวล้ำอะไรเงี้ยเออแล้วก็อ่ะป้าข้างบ้านก็รีพอร์ตมาแล้วก็เริ่มรู้อะไรแปลกๆอ่ะไอ้จุดที่รู้อะไรแปลกๆอ่ะมันไวมากหนังแม่งแบบเหยียบแบบไวมากคือปึ้งๆข้างบ้านรีพอร์ตกลับมาบ้านเจอผัวสักตัวเองสักอยู่ตรงนี้สักเป็นสามเหลี่ยมอ่ะมีรูปป่ะมีดิในเทเลอร์มันมีดิสักเป็นสามเหลี่ยมอ่ะเออแต่สักเป็นรูปเนี้ยใช่ป่ะในเทเลอร์ก็มีเออแล้วก็เออไปได้มาจากไหนผัวก็บอกว่าเออเมื่อคืนไม่ใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยไปเข้าสางกับเจ้านายแล้วเหมือนเมาก็เลยเข้าร้านสักไปท้ากันก็เลยได้รอยสักมาแบบงงๆตื่นมาก็อ้าวกูมีรอยสักแล้วอะไรเงี้ยแถ่ๆไปแล้วตัวภรรยาเขาอ่ะก็เริ่มเห็นแบบว่าเห็นรอยสักเอ้ยคนใช้ที่บ้านป้าแม่งก็มีรอยสักนี้เว้ยก็เริ่มสงสัยว่าเชี่ยมันคืออะไรวะแล้วก็เริ่มกลายเป็นแบบลัทธิเริ่มเข้าสู่ลัทธิโหแม่งเป็นพิธีกรรมอะไรเงี้ยเออในส่วนของภรรยานะเออเข้ามาก็เอ้าเหี้ยมันพิธีกรรมดีว่ะเออใช่เลยแบบไม่มีทางบังเอิญที่คนรับใช้ในบ้านเช่าของเราอ่ะเออผู้เช่าอ่ะแม่งรอยสักไม่ตรงกันแล้วพอมาบอกหัวมาบอกกวินเออคนรับใช้ที่เราโอ้วันนี้ไปเอาของอ่ะเห็นคนรับใช้สักรูปนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะโอ้ผมไม่คิดว่ามันจะโหลขนาดนี้นะเนี่ยอะไรเงี้ยเออมันก็บ่นอันนี้เป็นจุดนึงที่ผมชอบนะคือตัวละครไม่โง่เว้ยตัวละครไม่โง่เออทุกคนจะไม่ผิดหวังกับตัวละครคือเวลาเราดูหนังอ่ะมันจะมีคำถามใช่ไหมอ้าวมึงก็ถามสิมึงก็ถามไปแบบนี้สิทำไมมันตรงกันอะไรเงี้ยตัวละครพูดแทนเราหมดเลยไม่มีการแบบเอ้ยเห็นรอยสักผัวรอยสักคนใช้แล้วปกติหนังไทยละครไทยส่วนใหญ่ก็จะแบบนางเอกก็จะเก็บงำไว้เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมมันเหมือนกันวะไม่ใช่ละคนดูก็จะแบบมึงก็ถามสิทำไมรอยสักมันตรงกันอะไรเงี้ยมึงก็พูดไปเลยใช่ไหมอันเนี้ยทำจริงซึ่งตัวละครแม่ก็ถามจริงอ่ะทำไมรอยสักตรงกับคนใช้อ่ะเอออันเนี้ยคือไม่โง่อ่ะถามเลยตามที่คนดูอยากรู้อ่ะถามเอาเฮียแม่งถามว่ะสัตว์มาดิมึงตอบยังไงมึงจะตอบยังไงบอกโอ้โหผมไม่คิดว่ารอยสักที่ผมบังเอิญสักมาที่เข้าสารเนี่ยมันจะโหลขนาดนี้นะครับเนี่ยเออซึ่งแม่ก็ตอบแบบแถแบบเข้ารูปเข้าหล่อเลยนะเว้ยแต่เรารู้อยู่แล้วว่าโกหกถูกป่ะล่ะมันเป็นรอยสักลัทธิไงแบบนั้นพอถามปุ๊บตัวเหมือนกวินเนี่ยถ้าเป็นคนจริงๆอ่ะถ้าเป็นตัวละครจริงอ่ะแม่งหัวไวมากหัวไวแบบตอบคำถามได้แบบชัดแหละเออถามอะไรแบบนี้มาก็เหมือนแถโกหกเก่งอ่ะเออโกหกเก่งไม่ต้องเล่าทุกรายละเอียดก็ได้เฮ้ยผมก็ไม่เล่าทุกรายละเอียดนะ มันก็ไม่ใช่จุดสำคัญนะคุณก๊อฟไม่ใช่จุดสำคัญเลยแต่เพียงแต่ว่าทุกคนไปดูแล้วจะเจอผมไม่ได้สปอยอ่ะจุดต่อมาที่ผมรู้สึกว่ามันอันนี้เป็นจุดข้อเสียเออผม
ผมรู้สึกว่าข้อเสียคือที่มืดเยอะหนังเรื่องนี้ฉากมืดเยอะฉากในห้องฉากในอะไรอย่างเงี้ยมันที่มืดเยอะแล้วดูในโรงอ่ะผมทำไปเทียบมองไม่เห็นว่าฉากในห้องที่แบบในห้องไหนเดียในห้องนอนอ่ะมันจะมีอยู่ในเทรลเลอร์ป่ะผมพออ่านนะฉากในห้องนอนเขาก็ไม่วางไฟอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ด้วยในหนังรู้สึกโลไลท์มากอ่ะโลไลท์คือแสงมันน้อยอ่ะเขาไม่ได้หยอดแสงแล้วมันจะมืดๆด้วยผมว่าคนที่แบบมีปัญหาด้านสายตามีส่วนที่จะมองไม่ค่อยชัดคือฉากโลไลท์มันค่อนข้างเยอะแล้วก็มองไม่เห็นแล้วเขาไม่เปิดโคมไฟไม่ทิ้งโคมไฟอ่ะถ้ามีโคมไฟอ่ะมันจะมีแสงสีส้มให้กระทบหน้าตัวละครใช่ไหมแบบอันนี้เป็นเงาหน้าโครงหน้าตัวละครอยู่ตรงนี้แต่พอเหมือนแบบดับไฟปุ๊บอ่ะมันยังพอเห็นนะมันไม่ใช่ดำปี่นะมันยังพอเห็นแต่มันลางๆมันต้องแบบเพ่งตาดูอ่ะโลไลท์ตัวละครเดิมทางไหนแล้วว่านี่ตู้เสื้อผ้าใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าหรือเป็นที่เมเจอร์ที่กูไปดูเขาไม่รู้นะแต่แม่งมืดจริงฉากมืดคือมืดมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อเสียนิดนึงที่ผมรู้สึกว่าแต่มันก็ไม่ได้เยอะอ่ะไม่แบบอ้าวมืดเยอะมาเยอะอะไรเงี้ยไม่ถึงกับรำคาญแต่ก็ดูได้แต่จะมีจุดมืดก็คือมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็จะแบบเพ่งหน่อยนิดนึงไม่รู้ว่าเป็นทุกเมเจอร์หรือเปล่าหรือว่าเฉพาะที่ผมไปดูนะแล้วก็จุดไหนที่พูดได้กว่ามันจะมีซิมโบลิกเรื่องอันนี้ไม่ใช่จุดสำคัญเท่าไหร่แต่ผมว่ามันเป็นการแอบแทรกเข้ามาคือจากเทรลเลอร์เราจะได้รู้ว่าตัวลูกโดนเอาไปทำพิธีกรรมใช่ไหมแล้วก็มีแบบไหนเทรลเลอร์แป๊บนึงนะเราเทรลเลอร์แม่งเลยจะแบบนี้บ้านเช่าบูแต่ผมจะไม่รันเทรลเลอร์นะอาจจะแบบสกิปข้ามไปแป๊บนึงนะอ่ะปิดเสียงตัวลูกใช่ไหมเนี่ยตัวลูกโดนเอาไปทำพิธีกรรมก็มีฉากไหนรู้วะฉากนี้ก็รู้ในเทรลเลอร์ก็รู้ใช่ไหมว่าแบบอ้าวนี่แม่หมอเข้าถึงตัวแล้วไงลูกก็สมุดปกแดงแปะหน้าอ้าวโดนรันพิธีกรรมมาเรียบร้อยแล้วมีฉากไหนที่รู้กันแม่มีคนอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วก็มีเล็บกรีดมีอะไรเงี้ยคือตัวลูกไปทำพิธีกรรมมันจะมีเรื่องนี้เรื่องที่มันจุดเล็กๆอยากให้ทุกคนสังเกตแต่ในหนังไม่ได้ตั้งใจบอกคือตั้งแต่ต้นเรื่องมามันจะมีซีนที่ตัวแม่ซีนนี้ฉากนี้เขาจะทำอาหารให้ลูกเขาแล้วก็พ่อเขาก่อนไปทำงานใช่ไหมลูกเขาก็ไปรีเควสแม่แบบแม่ขอไข่ดาว3ฟองไข่ดาวแต่ช่วงกลางๆเรื่องอะลูกเปลี่ยนรีเควสเปลี่ยนจากไข่ดาวเป็นไข่ต้มผมว่าจุดนี้เป็นซิมโบลิกที่หนังแอบใส่มาเว้ยเพราะว่าถ้ารู้ลึกจริงๆอะไม่ต้องไม่รู้เรื่องหรอกไข่ต้มมันคือไข่แหละไข่ที่เกี่ยวกับการทำพิธีกรรมถูกไหมแล้วมันเหมือนเป็นจุดที่เด็กอะทานฟอร์มแบบคอนเวิร์ตไปอีกสิ่งหนึ่งแล้วอะแม่เบื่อไข่ดาวแล้วอะขอไข่ต้มได้ไหมอะไรเงี้ยทั้งที่ตลอดมาคือรีเควสไข่ดาวอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อยากให้ทุกคนสังเกตถ้าคนไปดูนะแต่มันไม่ใช่จุดสำคัญเลยมันไม่ได้แบบเปิดเผยเรื่องสำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับแกเรื่องขนาดนั้นแต่ผมดูแล้วผมแอบใส่มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องที่จะพูดคืออันนี้ต้องเขียนว่ะแป๊บนึงนะผมว่าผมต้องเปิด Photoshop มีอีกเรื่องนึงที่ผมจะพูดอ่ะเดี๋ยวขอพูดเรื่องนี้ก่อนแล้วก็จะเปิดให้ทุกคนถามว่ายังไงต่อดีว่าควรจะไปดูไหมอะไรเงี้ยเปิดทุกคนถามแป๊บนึงนะหนังเรื่องเนี้ยความน่าสนใจของมันเลยอ่ะเขาเล่า3ไทม์ไลน์อันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากเขาเล่า3ไทม์ไลน์ทำมาแรกนะพัดหนึ่งนะปุ๊บอันนี้ทำลายแรกตั้งแต่ต้นเรื่องมาจนถึงหาร3อ่ะผมอยากให้หนังเรื่องเนี้ยถ้าเป็น 100% อ่ะหาร3หารเป็น3บล็อกเท่าๆกันปึ๊กหารเป็น3บล็อกบล็อกแรกต้นเรื่องเลยนะคือตัวแม่ก็คือคนนี้คือคุณหนิงอ่ะฮะอันนี้คือบล็อกแรกคือคุณหนิงตัวแรกไทม์ไลน์นี้ก็จะเห็นอะไรบ้างปล่อยเช่าบ้านใช่ไหมผมเขียนนี่ดีกว่าเราจะรู้อะไรจากแม่มั่งตามเทรลเลอร์เลยมีปัญหาทางด้านการเงินอ่ะฮะคำหนึ่งมีปัญหาทางด้านเงินต้องปล่อยเช่าบ้านแล้วล่ะค่ะทำไมอันนี้มันเป็นบักนี่วะโอเคอ่ะพบผู้เช่ามีปัญหา
ข้างบ้านรีพอร์ตข้างบ้านรีพอร์ตเออมีอะไรอ่ะตี 4มีเสียงบทสวดมีปึ๊บๆๆอ่ะแบบโอ้ยมีคลิปแบบโอ้โหเสียงบทสวดแม่งมาว่ะเออนี่คุณหนิงหนิงข้างบ้านเนี่ยตี4มีเสียงบทสวดตลอดเลยในเทลเลอร์เลยตรงเป๊ะไม่มีการหลอกพอชุดบ้านข้างรีพอร์ตปึ๊บเริ่มพิสูจน์สามีตัวเองเข้าลัทธิอ่ะพิสูจน์เสร็จโอเคชัดสามีกูเข้าลัทธิแล้วไม่หลอกไม่มีการหักมุมว่าสามีไม่ได้เข้านะตามนั้นเลยเราจะไม่โดนเทลเลอร์หลอกแล้วจะไม่ผิดหวังแบบเข้าไปอะไรวะเทลเลอร์ไม่ได้บอกงี้ว่ะไม่ใช่สามีเข้าลัทธิปึ๊บปึ๊บรู้อะไรกันคำหนึ่งก่อนตัดย่างกลายเข้าล้ำไม่ใช่ย่างกลายล้ำเข้าไปในพิธีกรรมเรื่อยๆอ่ะอันนี้ประมาณนี้ตัวแม่ตัวแม่จะประมาณนี้อะอันนี้คือไทม์ไลน์ของแม่สังเกตเลยไหมว่าไทม์ไลน์ของแม่ก้อนเนี้ยมันคือก้อนนี้ทั้งก้อนที่ผมบอกว่าให้หาร3ใช่ไหมหนังเรื่องนี้คือ 100% หาร3ปึ๊กปึ๊กก้อนแรกคือก้อนของแม่ถ้าทุกคนอ่านหมดเนี้ยก้อนนี้ทั้งก้อนคือเทลเลอร์หมดเลยที่เราเห็นคือเทลเลอร์หมดเลยแล้วเทลเลอร์เล่าในตัวตนใครอะตัวตนแม่ใช่ป่ะเริ่มเห็นแบบสามีตัวเองปุ๊บๆๆอะไรเงี้ยเข้าลัทธงลัทธิเนี่ยอันนี้คือประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเข้าไม่มีสปอยครับไม่มีสปอยแต่ผมเล่าโครงสร้างเฉยว่าทุกคนควรจะไปดูหรือเปล่าอันนี้ไม่มีสปอยเนี่ยเทรลเลอร์หมดเลยที่เราเห็นน่ะในเทรลเลอร์อ่ะนี่แหละนั่นคือไทม์ไลน์ของแม่ทีนี้พอหนังเล่ามาเรื่อยๆใช่มั้ยหนังเล่ามาเรื่อยแม่งมีเส้นไทม์ไลน์นึงโผล่ขึ้นมามันมีเส้นนึงลบก่อนอ่ะใช้สีเหลืองอ่ะทำลายต่อมาอันนี้คือหนังนะหนังหนึ่งเส้นนะจุดเนี้ยจุดพีคจุดนี้จุดพีคทำลายพ่อคืออ่ะอันสมว่าเส้นแดงคือหนังใช่ไหมคือหนังอะไรผมเปลี่ยนก่อนอันนี้คือความน่าสนใจของหนังเล่าเส้นแดงไปตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วก็ฟาบเล่าไปปุ๊บตัดฉับหนังแม่งย้อนกลับมาเล่าตรงของพ่อเลยว่าไอสิ่งที่เขาเชิญสิ่งที่แบบ1เดือนปล่อยเช่าเลยครับ1เดือนพร้อมจะให้ดูเลยเพราะอะไรย้อนกลับมาเล่าทำลายพ่อแล้วเพราะอะไรทำไมแม่ถึงเข้าไปในบ้านตัวเองแล้วเจอม่านปิดทุกสิ่งที่มันแปลกๆให้เรารู้สึกว่าอะไรวะในไทม์ไลน์แม่เขาตอบหมดเลยเว้ยตอบแบบเป๊ะเป๊ะแบบสิ่งที่เห็นแปลกๆอะไรต่างๆที่อยู่ในบ้านแปลกๆเออเขาบอกหมดเลยเหมือนมันคือหนัง2ไทม์ไลน์อ่ะแล้วย้อนกลับมาเล่าทำลายพ่อในขณะที่เส้นเรื่องแม่รันไปด้วยอ่ะงงวะวะงงวะงงวะอ่ะเผื่อใครงงอันนี้คืออ่ะไทม์ไลน์แม่ใช่ไหมปาบเล่าไปแล้วก็ย้อนกลับมาเล่าในไทม์ไลน์พ่อในคู่ขนานเดียวกันเออมันต้องใช้คำว่าคู่ขนานในคู่ขนานเดียวกันย้อนกลับมาเล่าใหม่อะไรที่แปลกๆที่เจอจะตอบคำถามในไทม์ไลน์พ่อปึ๊บทีนี้อันนี้ไม่พอมันจะมีอีกเส้นนึงโผล่มาอีกไทม์ไลน์นึงอ่ะผมใช้สีฟ้าแบบโผล่มาประมาณนี้ไม่สุดประมาณนี้ทำลายหมอดูเขาตอบว่าหมอดูเข้ามาในบ้านหลังนี้ของตัวละครหลักเพราะอะไรเออเนี่ย3ทำลายแรกแล้วช่วงครึ่งชั่วโมงของหนังครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครึ่งชั่วโมงของหนังนะอ่ะเหลืออะไรสีอะไรยังไม่ใช่วะสีเขียวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของหนังคือเขารวบยอดทุกทำลายอะมารันแล้วก็จบอันนี้คือความน่าดูของหนังเรื่องนี้เขาเล่าที่ทำลายปุ๊บเราย้อนกลับมาในคู่ขนานเดียวกันว่าอ่ะขณะที่แม่อยู่คอนโดไอ้ตัวพ่อที่แม่บอกว่าเฮ้ยมึงหาไปไหนวะเมื่อคืนอะไรเงี้ยตัวพ่อก็คืออะไรเงี้ยเล่าในเส้นเรื่องเดียวกันเออใช่คุณนัทนาระใช่ไหมครับมูพินใช่มันคือ I love you I hate you ใครฆ่านานะนั่นแหละมันมีกี่พีนะ5 EP ใช่ไหมแต่ละคนใช่แม่งเล่าพร้อมกันเว้ยหนังเรื่องนี้ก็เล่าพร้อมกันแต่3ไทม์ไลน์แต่ไทม์ไลน์หมอดูอ่ะจะไม่ได้แบบย้อนมาต้นเรื่องเลยอ่ะเออเขาจะไม่ได้ย้อนขนาดนั้นเชื่อจริงๆแม่งโอเคพอไม่พูดเลยจุดนี้พูดเลยเดี๋ยวมันไอ้นี่ไปมันเป็นแกนเรื่องไปประมาณนี้เล่าทีละไทม์ไลน์เออเดียวไทม์ไลน์เดียวกันแต่คนละมุมมองใช่ถูกแล้วครับคุณเชื่อเกาหลีผมอ่านไม่ออกประมาณนั้นเนี่ยคือความน่าดูเว้ยมันไม่ใช่เส้นเรื่องเดียวอ่ะแบบถ้าเราดูเส้นเรื่องเดียวจะรู้สึกว่าอ๋อจาก A ไป B จาก B ไป C จาก C ไป D G อ๋อ Z จุดจบอ๋อโอเคเอออะไรเงี้ยมันรู้สึกโอเคมีคนถามว่าแตกต่างจากลัดดาแลนด์ไหมใช่ไหมลัดดาแลนด์ไม่ได้เล่าแบบนี้ถูกปะลัดดาแลนด์ไม่เล่าแบบนี้ลัดดาแลนด์เล่า A ไปถึง Z
โดยที่มันผ่านอะไรบ้างใช่ไหมระหว่างแล้วแต่อะไรก็คือซื้อบ้านแล้วก็มีปัญหาต้องผ่อนบ้านเท่านี้ต้องค่าเทอมลูกอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหาเริ่มกดดันเริ่มเจอผีในหมู่บ้านปึ้งปึ้งปึ้งไปจนอะไรครอบครัวตายแล้วก็ปันคุณปันปันใช่ไหมในนัดอะไรน่ะคุณปันปันก็ไปอยู่กับแม่เขาอะไรเงี้ยอันนั้นคือ A ถึง Z แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะมีการเล่าไปย้อนกลับมาเล่าใหม่เล่ามุมมองพ่อแล้วก็เล่ามุมมองมาดูแล้วก็รวมทั้งหมดอ่ะทุกเส้นอ่ะมาเจอพร้อมกันเป็นทำอะไรกันปึ้งนั่นแหละหนังเรื่องนี้แหละผมว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แม่งเลยเห็นมุมมองแบบว่าอ๋อเหี้ยที่ม่านแม่งปิดเองอ่ะไอคนนี้แม่งแอบดูอยู่นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคุณสตาร์บอกเป็นการถ่ายทอดที่น่าสนใจใช่ตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเจออย่างนี้เลยเว้ยจะมาเจอไทม์ไลน์นี้เลยอ่ะแบบโหเหี้ยแล้วจุดเด่นอย่างนึงของตอนที่ผมดูจบนะผมรู้สึกว่าผมไม่เกิดคำถามเลยไม่เกิดคำถามแบบว่าเอาทำไมคนนี้มันถึงไปทำอย่างนี้วะอันนี้เอ้าแล้วแม่หมอมึงมายังไงเนี่ยมึงทำไมมึงต้องโฟกัสครอบครัวนี้ล่ะแล้วทำไมพ่อมึงต้องเอาลูกตัวเองไปขายแล้วทำไมต้องเอาลูกตัวเองไปทำพิธีกรรมอ่ะบอกหมดเลยบอกแบบเคลียร์แบบเป๊ะอาจจะไม่ 100% อาจจะแบบ90-95แต่เราจะไม่สงสัยในประเด็นใหญ่ๆว่าเอ้าเชี่ยสรุปแล้วคืออะไรวะเอ้าจบแล้วเหรอกูงงชิบหายเลยยังไม่รู้เรื่องเลยทุกคนจะไม่รู้สึกงั้นทุกคนจะรู้สึกว่ามันจบโอเคแล้วโอเคนี่แหละกูได้คำตอบที่แบบหลักๆที่ครูควรรู้แล้วอะได้คำตอบเลยจะไม่มีการอย่างวะจะไม่เกิดอย่างวะเกิดขึ้นยกเว้นแต่ว่าเราดูเราไม่เข้าใจแต่ผมว่ามันดูง่ายเว้ยมันดูง่ายเพราะว่าหนังเขาขั้นไทม์ไลน์ชัดเจนอะขั้นไทม์ไลน์หมายถึงว่ากี่ปีก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปปึ้งแล้วเขาก็เล่าเราก็จะรู้เส้นเรื่องเดิมว่าอ๋อมาเจอคนนี้เอาตอนเราดูในไทม์ไลน์เมียแม่งอยู่ตรงนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยมันดูง่ายมันดูง่ายใช่ประเด็นใหญ่เคลียร์สรุปคุณทีเอ็นบอกว่านาฬิกาในเทเลอร์มีนัยน้าแฝงไหมเชื่อผมว่านึกอยู่ซีนนี้ใช่ไหมซีนนี้ที่ผมทำไปใช่ป่ะนี่ใช่ป่ะผมนึกไม่ออกชิดนึกไม่ออกจริงหรือบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะไอ้หนึ่งทุ่มอะไรเงี้ยแต่แม่งเด่นชิบหายเลยอะหรือมีวะผมก็ไม่รู้นะใครแบบไปดูแล้วพอนึกออกอ๋อเวลานี้มันคือเวลานี้อะไรเงี้ยบอกได้นะผมก็ยังงงอยู่กันนะทำไมเขาทำเด่นขนาดนี้วะบางทีแบบซอฟแสงก็ได้อะคือแทนที่คนดูจะโฟกัสเตียงใช่ป่ะหูยเตียงมันแบบคราบแดงๆมีแบบเหมือนลากฝอยใช่ไหมแล้วตรงนี้มันดึงตามากเลยอะตอนหนังจริงก็โหแม่งดึงตาชิบหายโหสีเขียวเลยสีเขียวแจ๊ดอย่างเงี้ยแล้วแบบตรงนี้มันดรอปไปเลยอะแต่มันก็ไม่ได้ดรอปขนาดนั้นนะแต่แบบเหมือนแค่มันดึงมันกระชากสายตาไปอะแบบอะไรเงี้ยใช่คุณไลท์คือผมก็คิดว่าเขาบอกใบ้สักอย่างแต่ผมเดาไม่ออกผมดูจบแล้วผมก็หนึ่งทุ่มสี่สิบสองมันมีอะไรวะผมก็ยังนึกไม่ออกแฮะแต่ไม่รู้ว่ามีใครนึกออกแล้วหรือไม่เกี่ยวกันก็ได้นะเขาอาจจะใส่ไม่เฉยแล้วในแต่ละไทม์ไลน์อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันไหมช่วงเวลาเดียวกันครับช่วงเวลาเดียวกันเลยมีการซ้อนช่วงเวลากันคือถ้าแบบว่าให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคืออ่ะสมมุติว่ามันมีฉากที่แม่อยู่หน้าบ้านเล่าไปว่าแม่เดินจากหลังบ้านไปหน้าบ้านแล้วในระหว่างนั้นแม่สวนทางกับพ่อที่อยู่หน้าบ้านเดินมาหลังบ้านอีกไทม์ไลน์นึงเราก็จะเห็นเริ่มต้นที่พ่ออยู่หลังบ้านแล้วเดินสวนทางกับแม่ที่เดินมาจากหน้าบ้านอะเล่าพร้อมกันอะในไทม์ไลน์เดียวกันอะกลับมาย้อนใหม่อะไรเงี้ยใช่อันนี้คือความแบบเฮ้ยเชื่อกูต้องเจอไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ว่ะการเล่าหนังแบบนี้อะไรเงี้ยมันโคตรน่าสนใจสวัสดีครับโดยรวมเป็นไงบ้างครับอ่ะคำถามต่อมาเทียบกับลัดดาแลนใช่ไหมเทียบกับลัดดาแลนผมตอนแรกผมก็คิดว่ามันพอจะเวทสกอร์กันได้นะมันพอจะเวทสกอร์กันได้แต่พอดูจบแล้วอะผมรู้สึกว่ามันเอาคะแนนมาอิงกันไม่ได้วะมันเอามาอิงกันไม่ได้แล้วบอกว่าอันไหนดีกว่าแม่งคนละเรื่องกันเลยอะมันเราเอามาเทียบกันเพราะว่าหนึ่งคือมันอสังหาใช่ไหมอาการซื้อบ้านลัดดาแลนการอ่ะปล่อยเช่าบ้านนี่ก็ปล่อยเช่าบ้านอสังหา2คือครอบครัวอ่ะลัดดาแลนก็ครอบครัวนี่ก็ครอบครัวลัดดาแลนก็อสังหานี่ก็อสังหามันเป็นแค่2เรื่องที่มันเกี่ยวโยงกันแต่แกนจริงๆอ่ะพอดูจบอ่ะแม่งคนละเรื่องแกนจริงๆอ่ะคือบ้านเช่าอ่ะเขาจะเล่นพิธีกรรมแบบพิธีกรรมจ๋าเลยไม่ใช่แบบว่าลัดดาแลนแบบคนในหมู่บ้านตายคนทยอยออกจากหมู่บ้านแล้วเจออะไรเรื่อยๆใช่มั้ยล่ะผมอยากให้ทุกคนมันให้สกอร์ไม่ได้เว้ยมันไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนดีกว่ากันอ่ะอ่ะฮะเพราะมันคนละมูดโทนไม่มันมูดโทนเดียวกันมันน่ากลัวเหมือนกันแต่การนำเสนอแม่งคือลัดดาแลนมันจะได้เรื่องของความครอบครัวกว่าเว้ยเราจะเห็นว่าตอนที่ครอบครัวอะความเป็นพ่อเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านดีๆให้ลูกอยู่ใช่ไหมอ่ะมี
ลูกสาวคนนึงมีลูกชายคนนึงมีภรรยามีรถขับอะไรงี้มีการนั่งชิงช้าไกลกันมันจะเห็นความแบบโฮปความอบอุ่นของครอบครัวอะไรเงี้ยเยอะๆหน่อยขายความเป็นครอบครัวแล้วก็ในวันที่ครอบครัวเขาแตกอะไรเงี้ยจากครอบครัวจะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าแล้วดาแลนด์มีความเป็นครอบครัวเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าแต่ว่าตัวบ้านเช่าอ่ะความเป็นครอบครัวไม่ได้หนักเท่าดาแลนด์ไม่ได้หนักเท่าดาแลนด์ใช่แต่เขาไปเล่าเรื่องพิธีกรรมไงพิธีกรรมแล้วก็พอเป็นพิธีกรรมอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดาแลนด์ไม่มีเก็ตไหมรถแรกไม่มีพิธีกรรมเลยไม่มีการแบบมานั่งสวดโวใช่ไหมล่ะเหมือนเฮดิทอรี่หรือเปล่าครับถ้าโยงในเรื่องพิธีกรรมก็ใช่ครับก็ใช่เหมือนกันแต่พอไปพิธีกรรมอ่ะคำถามแรกผมว่าหลายคนน่าจะสงสัยตอนที่ดูเทรลเลอร์บ้านเช่าบูชายันอ่ะนั่นคือเฮ้ยมาเวพิธีพิธีกรรมเหรอวะกูจะอินไหมเนี่ยโอ้ยศิลปศาสตร์หรอมันจะอินไหมเนี่ยแล้วก็เลยความรู้สึกก็เลยโยงที่ลัดดาแลนด์ถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวนะอสังหาก็ครอบครัวหรอคุ้นๆนะเดี๋ยวนะคุ้มกับคุณโสพลเหรอก็คุ้มกับลัดดาแลนด์ดิเดี๋ยวนะลัดดาแลนด์โอ้ยเพอร์เฟกต์มากนะมันเป็นตำนานไปแล้วลัดดาแลนด์อ่ะแต่ว่าหนังใหม่อสังหาคุณมาแนวพิธีกรรมหรอไม่อินเปล่าศิลปศาสตร์หรอแต่พอไปดูจริงไอ้เหี้ยแม่งได้ว่ะแม่งได้จริงอ่ะไปดูจริงคือเหี้ยนี่คือหนังพิธีกรรมหนังไทยพิธีกรรมที่เทียมจะไปเทียบกับลองของเอาแกมาเทียบกับลองของลองของพิธีกรรมแม่งก็เทียบไม่ได้อยู่ดีอะลองของมันดิบเกินอะนี่มันไม่ดิบขนาดเท่าลองของลองของมันแบบโอ้โหดึงเล็บอะไรวะตะขอเกี่ยวปลาออกมาจากตัวหูลองของมันดิบเกินแต่นี่มันเขาไม่ได้ถ่ายความดิบก็เทียบกับลองของไม่ได้อยู่ดีอะใช่ไหมมันก็เทียบไม่ได้อยู่ดีอะไม่สปอยครับไม่สปอยอันนี้คำถามสำคัญครับมีหมาหรือแมวตุยไหมถ้ามีไม่ดูวะหลายคนเซนซิทีฟเรื่องนี้ใช่ไหมผมควรพูดใช่ไหมแต่มันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะมันไม่ใช่แกนหลักโอเคงั้นผมตอบแล้วกันว่ามีหมาแมวตุยไหมถ้ามีไม่ดูมีการตายของสัตว์เกิดขึ้นที่ไม่ใช่อีกาที่ไม่ใช่นกแต่เป็นหมาแต่ไม่เกี่ยวกับแกนเรื่องนะแต่เป็นหมาตายแล้วก็มีภาพศพหมาด้วยชัดเลยถ้าใครเซนซิทีฟเรื่องเนี้ยแล้วแบบดูมานานก็ฮะแต่มันแบบเหมือนเขาพยายามพรีเซนต์ไม่นานนะมันแบบ 2-3 วิแต่แม่งก็เห็นชัดว่าเป็นศพอ่ะเห็นชัดว่าเป็นศพแล้วก็มีจอห์นวิกดูจอห์นวิกเฮ้ยแต่บางคนเขาเซนซิทีฟจริงครับบางคนเซนซิทีฟจริงแบบเลี้ยงหมามาใช่มั้ยมันก็แต่นี้มันรุนแรงมากเลยภาพมันแบบกระสมหมาสมหมามีเลือดนะมีหมาหมูแดงอ่ะน้องมีหมูแดงอยู่อะไรเงี้ยก็ถ้าใครแบบเฮ้ยที่ผ่านมาน่าดูมากเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีการตายของสัตว์เนี่ยคงจะขอบายแล้วกันข้อนี้ไม่ได้จริงก็มันจะได้คำตอบแล้วครับมีจริงเละไหมถ้าเปรียบความแหวะไป 100% 30% ไม่ได้ทั้งตัวแบบนั้นแต่มีบาดแผลให้เห็นแล้วก็ปากบาดแผลก็จะนิดนึงแหวะหน่อยแต่ว่าตัวน้องไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกดำเนินนะคือบางคนอ่ะเซนซิทีฟแบบเจอหนังแล้วแบบโหหมาตายเพราะว่าเขาเล่าหมามาก่อนใช่ไหมเขาเล่าหมาให้คนดูผูกพันกับหมาตัวเนี้ยแล้วจู่ๆมาตายเราก็เลยแบบโอ้ยเฮ้ยทำไมโหดร้ายจังวะใช่ไหมแต่อันนี้เขาไม่เล่าความสัมพันธ์ของหมาเลยเขาไม่เล่าความสัมพันธ์ไม่ให้คนดูผูกพันกับหมาเว้ยผมว่าเขาวางแผนไว้แล้วเขาบล็อกไว้แล้วว่าแบบกลัวคนดูผูกพันกับหมาเขาเลยแบบหมาเห็นซีนเดียวฟุบฟุบอ้าวน้องตายแล้วอะไรเงี้ยเพื่อลดความผูกพันกับคนดูไม่งั้นคนดูก็จะแบบโอ้ยใจร้ายมากเลยปูความสัมพันธ์มาให้คนดูอะไรเงี้ยแล้วมาฆ่าน้องอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นเพื่อแบบคนแบบเฮียมีฉากตายของหมาไม่เอาแล้วไม่ดูแต่ว่าเราไม่ผูกพันครับเราไม่มีความผูกพันกับหมาตัวนี้เลยโผล่มานิดเดียวไม่ใช่หมาตัวละครหลักด้วยไม่ใช่หมาตัวละครหลักด้วยหมาเป็นตัวเทสเปล่าตัวก็ใช่แหละก็มันเป็นเหมือนตัวบัฟให้พิธีกรรมนี้มันไม่บริสุทธิ์อ่ะมันมีการฆ่าแกงกันเกิดขึ้นแล้วแบบรุนแรงอ่ะไม่ใช่พิธีกรรมที่ดีอ่ะโอเคถึงช่วงถามเลยอ่ะอยากถามอะไรถามมาแต่ขอแบบไม่ถามแบบเฉลยอ่ะไม่ถามสปอยอ่ะถามเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะคุณเลดบอกว่าขอถามอีกทีคนเจนนี้สามารถอินกับหนังได้ไหมคือประมาณคนสมัยนี้ไม่ค่อยเชื่อแบบนี้แล้วได้ครับผมก็ไม่เชื่อแต่ผมมองว่ามันเป็นงานศิลปะภาพยนตร์อ่ะผมก็เลยเสพในมุมมองของการเสพศิลปะเว้ยผมไม่ได้แบบอิงความสมมติเมื่อกี้ผมบอก8เต็ม10ใช่ไหมผมไม่ได้ให้คะแนนจากว่าผมเชื่อว่ามันมีอยู่จริงไหมอ่ะแต่ผมให้คะแนนจากความรู้สึกที่ผมดูจบแล้วมันเชื่อดำเนินเรื่องแบบนี้แม่งเวิร์กว่ะอะไรเงี้ยผมมองเป็นงานศิลปะไงก็เลย8เต็ม10แต่ถ้าผมมองว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้แม่งกูไม่เชื่อมันมีอยู่จริงหรือเปล่าก็คงไม่มีคะแนนอ่ะเพราะว่า
เก็ตไหมอีกาบินว่อนเป็นร้อยๆตัวบนดาดฟ้ามีหุ่นอ้าปากเองมีลูกตาอยู่ในหุ่นอะไรเงี้ยอยู่ๆโผล่มามีมือโผล่มาจากปากหุ่นอะไรเงี้ยมันไม่มีจริงอยู่แล้วไงถ้านับจากตอนนั้นผมก็จะไม่ให้สกอร์นักแสดงดีมากโอ้โหใช่ผมว่าอย่างนึงที่ทำให้หนังเรื่องนี้สุดคือนักแสดงเอ้ยลืมพูดเลยเชี่ยนักแสดงสุดจัดสุดแบบโอ้โหแบบผมไม่เคยเห็นคุณเวียมาเล่นหนังครับปกติคือคุณเวียเขาเล่นละครใช่ปะช่องสีช่องหลากสีอะไรเงี้ยเล่นละครผมก็เลยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แค่คุณเวียก็โอ้ได้ขึ้นชื่ออยู่นี่เขาเป็นท็อปฟอร์มท็อปสตาร์อยู่นี่ใช่ไหมแต่ว่าในสายละครแต่พอมาดูหนังอะเฮียคุณเวียแม่งเอาเรื่องว่ะไอ้ที่ไม่ธรรมดาเนี่ยคุณเวียสุดจริงแล้วจับคู่คุณมิวคุณมิวก็คือเล่นทั้งละครเล่นหนังใหญ่มาใช่ไหมโอ้โหแบบเคมีโคตรแบบโอ้โหแม่งแบบเขาทำสิ่งที่เราแบบเฮ้ยศิลปศาสตร์เหรอศิลปศาสตร์มีเชื่อว่ะเขาทำให้เราเชื่อได้เว้ยไม่ใช่แบบเชื่อว่าศิลปศาสตร์มีจริงนะแต่เชื่อว่าในหนังอ่ะมันแบบความรู้สึกมันเข้าตัวละครจริงอ่ะแบบกลัวคือกลัวจริงอ่ะอีกคนที่ท็อปฟอร์มคือใครรู้ไหมไม่ใช่ป้าหัวขาวนั่นคือท็อปฟอร์มอยู่แล้วเขามีดีกรีนักแสดงอยู่แล้วอีกคนที่ไม่คิดว่าจะท็อปฟอร์มคือไอ้น้องอ่ะไอ้น้องผู้หญิงอ่ะชี้เล่นทีจัดกูว่าเด็กคนนี้แม่งเกิดแน่นอนเด็กคนนี้แม่งเกิดแน่นอนนะเอาละน้องก่อนไอ้เนี่ยน้องคนเนี้ยแต่ไม่เห็นหน้าใช่ไหมผมไม่ได้ทุกคนเห็นหน้าน้องเผื่อทุกคนจะได้จำน้องได้นักแสดงใหม่นะเป็นน้องอ่ะเพิ่งจะแสดงไม่มีน้องเลยหรอที่น้องมันโตเกิดเลยนะเว้ยสิผ่านไม่มีรูปน้องเลยเนี่ยน้องคนเนี้ยมีรูปชัดไหมเนี่ยน้องคนเนี้ยชี้เล่นดีจัดไม่ได้แบบถึงตีบทแตกเหมือนผู้ใหญ่นะแต่ในอายุเท่านี้มีซีนหนึ่งซีนที่เราจะวัดว่านักแสดงคนนี้มีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นคืออะไรซีนร้องไห้น้องแม่งร้องไห้แบบอิมพอไวส์อ่ะอิมพอไวส์แบบจู่ๆก็ร้องอ่ะเป็นฉากแบบขายน้องเลยอ่ะคือน้ำตาค่อยๆไหลออกมาแล้วก็ร้องเลยอย่างเงี้ยยิ่งน้องแม่งสุดจริงเพราะฉะนั้นนักแสดงในเรื่องเนี้ยมีส่วนที่จะทำให้แบบโอ้ยแม่งสุดว่ะนักแสดงมีส่วนมากตีบทแตกยับตีแบบยับๆเลยอ่ะของจริงนักแสดงดีมากต่อไปของคุณยูมาบอกว่าเขาใช้หมาเป็นตัวรองคิวงั้นเหรอคะใช่ครับใช่แต่ว่าคนดูจะไม่รู้สึกผูกพันกับหมาเพราะหมาโผล่แป๊บเดียวเองแล้วจู่ๆแล้วก็เห็นน้องตายแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้สึกผูกพันเลยเพราะน้องมาแป๊บเดียวจริงแต่บางคนแบบเซนซิทีฟเนี่ยหนังเรื่องปูมาหมาผูกพันคนดูมากเลยใช่ไหมแล้วก็ฆ่าเงี้ยมันก็จะใจร้ายแต่นี่ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีภาพเรื่องของศพสัตว์เหมือนกันถ้าใครแบบตัดสินใจว่าจะไปดูหรือไม่ไปดูเพราะเรื่องนี้ก็บอกว่ามีครับบอกว่ามีก็ตัดสินใจเองนะผีเมคเซนส์ไหมจริงๆตอนผมเข้าไปดูอ่ะผมก็ไม่ได้กล่าวว่าจะเจอผีแบบกูอยากเจอเทคนิคผีโผล่ใหม่ๆว่ะผมไม่ฮะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นไสยศาสตร์ไงไสยศาสตร์ก็ต้องมีพลังในการแบบวุ้งตัวปลิวตัวลอยผมก็เลยแบบน่าจะประมาณนั้นแหละน่าคงจะแบบจะไม่ได้เป็นการพรีเซนต์อะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าเราเห็นซีนนี้อุ้ยเหี้ยแบงลันมาซีนนี้อันนี้ซีนนี้ในหนังกำลังจะไปทุบใช่ไหมลูกสาวอยู่บนเตียงจะมาช่วยลูกสาวปุ๊บอาจจะตีเอาหยิบพ้อนมาหยิบพูดมาปุ๊บตัวลอยตอนแรกผมดูเทเลอร์ผมก็แบบใช้ฟอสเหรอลอยขึ้นมาซะผมก็ทำไมจบเทเลอร์แล้วกูรู้สึกว่าความอยากดูมันลดลงแฮะเฮ้ยแต่ในหนังแม่งไอ้นี่จริงในหนังฉากเนี้ยมันไอ้ฉากที่เอาค้อนทุบไม่ได้อ่ะเอาค้อนทุบแบบเหมือนมีคนล้างมือแบบทุบไม่ได้ถ้าเป็นละครแบบปกติหลังข่าวใช่ไหมการใช้พลังเราก็จะแบบมีคนมาจับมือไว้ที่วาวนี่ทุบไม่ได้ในหนังจริงๆมีมุมมองว่าทำไมคุณหนิงหรือว่าภรรยาทุบไม่ได้แล้วแม่งแบบขนลุกดูในเทรลเลอร์อาจจะไม่มีอะไรเหมือนโดนล้างมือเฉยแต่มีความจริงซ่อนอยู่อีกมิตินึงว่าทำไมถึงไม่ตีไปดูขนลุกจริงถึงไงนะผีเบรกเซตไหมผีมีครับมีแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบอย่างว่าขนาดแต่ก็มีบางฉากที่แบบโอ้อ
อะไรเงี้ยเออก็มีอยู่นั่นน่าจะรู้สึกเหมือนที่ผมนี่ถึงแล้วเนี่ยโอ้โหคำถามเยอะมากแป๊บนึงนะผมไล่ต่อก่อนรัตดาเมื่อกี้ถามถึงผมว่ายังสั้นไปอ๋อสั้นไปใช่ไหมส่วนตัวผมไม่คิดว่าสั้นนะคือมันสั้นเพราะว่าเขาต้องเล่า3ไทม์ไลน์ครับเขาต้องย้อนกลับมาเล่าเออแล้วผมรู้สึกว่าเออการที่ภาพรวมมันสั้นอะโอเคจบมากูเก็ตแล้วแหละ 100% ไม่มีจุดไหนที่สงสัยแล้วคุณก็เคลียร์ผมหมดแล้วทุกคำตอบทุกคำตอบอะเออทุกคำถามผมเคลียร์หมดแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันประมาณนี้แหละเวิร์กแหละถ้ายาวกว่านี้ผมกลัวมันจะยืดแฮะเออจริงๆนะแต่กระตาก็ลองไปดูครับส่วนตัวไปดูไม่ได้คาดหวังเลยแต่คิดว่าหนังทำดีกว่าได้คิดใช่ผมคิดง่ายเหมือนกันคุณเจมินี่ผมก็ไปดูแบบผมก็เออกูดูเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวกูต้องมาเล่าในไลฟ์แหละเดี๋ยวผมก็แบบอ่ะเดี๋ยวทุ่มนึงมาดูมาเล่าแต่ว่าเป็นยังไงก็ตามนั้นละกันแต่พอมาดูจบโอ้ยเหี้ยแม่งแบบสัตว์ไม่ใช่แล้วนี่มันต้องใช้คำว่า must watch ต้องดูถ้ามีโอกาสต้องดูต้องไปดูในโรงหรือว่าต้องดู Netflix อะไรเงี้ยเออ must watch เรื่องนี้ must watch แล้วตัดสินใจอีกทีผมว่าคนที่ผิดหวังก็จะไม่ผิดหวังเยอะขนาดนั้นแบบโอ้อะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นไม่ใช่ผมขออาคุณมิวลอสบอกว่าคนขอถามไปนะครับว่าความน่ากลัวที่เราจะได้จากหนังมีแค่จัมสแกร์หรือหนังมีความน่ากลัวจากจุดอื่นได้ไหมจัมสแกร์เด็กเลยอ่ะหมายถึงว่าก็ตกใจแหละบางจุดก็พอเดาจัมสแกร์ได้เป็นจังหวะนี่แต่ว่าความน่ากลัวของหนังไม่ได้มาจากจัมสแกร์หนังไม่มีความน่ากลัวขนาดนั้นลัดดาแลน่ากลัวกว่าในมุมมองผมนะลัดดาแลน่ากลัวกว่าลัดดาแลมีผีที่มันไอ้นี่กว่าเออแต่เนี้ยจัมสแกร์มีแบบปึ้งปังปึ้งปังก็มีบ้างแต่ไม่ใช่จุดหลักที่ทำให้หนังเรื่องนี้น่ากลัวหนังเรื่องนี้ภาพรวมไม่ได้ขายความน่ากลัวไม่ได้ขายแบบโอ้โหผีแบบจังหวะแบบไม่เราไม่เคยเห็นแล้วโอ้โหชี้คนลุกชิบหายไม่ใช่หนังเรื่องนี้ไม่ได้ขายเรื่องนั้นเรื่องนี้ขายความเป็นวิธีกรรมแล้วมีความเป็นเหตุเป็นผลในการที่ตัวละครเหล่านี้มาทำสิ่งนี้อยู่ในสถานที่เดียวกันเออเพราะฉะนั้นใครไปดูแล้วกลัวจำสแกว่าแล้วกลัวโอ้โหคนลุกชิบหายผมว่าไปดูได้เลยดูได้เลยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นผีมันเฉยๆมากมีผีแต่เฉยๆไปดูเถอะโปสเตอร์กับเทรลเลอร์แกงหนังจริงมากใช่คุณ W2RY บอกว่าไปดูเถอะโปสเตอร์กับเทรลเลอร์หนังแกงหนังจริงผมว่าไม่ใช้คำว่าแกงไม่น่าจะถูกแต่เพียงแค่บอกว่าแต่เทรลเลอร์มันคือ 20% ของที่คุณรู้เออแล้วพอเราไปดูคือเขาขยายจากเทรลเลอร์มาปึ้งปึ้งปึ้งแบบต่อยหน้าเราอะเออว่าแต่เทรลเลอร์มึงเห็นงี้ใช่ไหมอ่ะตัวลอยใช่ไหมตลกใช่ไหมอ่านี่ลอยเพราะอะไรเอาค้อนจะฟาดไม่ได้เพราะอะไรอะไรเงี้ยเออแม่งแบบโอ้โหเฮียแม่งแบบเอออย่างนั้นประมาณนี้มากกว่าคุณมีหน้าบอกว่าพี่นายคิดว่าอะไรคือความน่ากลัวความฮอร์เรอร์ของหนังเรื่องนี้ผมว่าเรื่องพิธีกรรมแหละเออมันเป็นพิธีกรรมที่เรารู้สึกมันโมเดิร์นอะมันโมเดิร์นแบบปกติพิธีกรรมเราเห็นแล้วแม่หมอแหละชุดขาวรูปคำแม่หมอหัวแบบผมสีขาวใช่ไหมมัดหัวพอรูปคำตุ่มๆแล้วก็เสกพวกนู้นนี่แต่นี่คือแม่หมอพาโมเดิร์นเนี่ยโอ้ใส่เลยแบนจุบุรีดูดตอนแรกเราก็ตลกแบบพยายามจะพลิกลุกเหรอเฮ้ยแต่พอดูหนังใช่ถูกแล้วไอ้เหี้ยแม่หมอใช้ไลน์อ่ะแม่หมอใช้ไลน์คุยอ่ะบอกมานี่เลยมาที่สถานนี้พิธีกรรมนี้มาตรงนี้คือแม่งแบบเขาใส่ความเป็นแบบแชทไลน์เข้ามาเพราะแม่หมอก็ใช้ไลน์ใช่ป่ะแม่งเออก็ยุคนี้มันก็ควรจะมีไลน์วะแต่พอถ้าเขาแบบเขาไปยึดติดนะยึดติดว่าแม่หมอต้องเป็นคนทรงใช้เทคโนโลยีไม่เป็นต้องแบบว่าถือรูปประคำมีบทสวดตลอดเวลาแล้วก็จะแบบไอ้เหี้ยพี่ไม่ยุคไหนแล้วควรจะมีโทรศัพท์ใช้ไลน์ได้แล้วมึงคอยแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่มันไม่ขนาดนั้นมันแบบโอเคมึงใช้ไลน์ถูกแล้วเพราะมันอยู่ยุคไหนแล้วใช่ไหมแม่หมอก็เลยพลิกรูปลักษณ์หน่อยมันเลยกลายเป็นแม่หมอศัลยศาสตร์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเออแล้วมันออกมาเพอร์เฟกต์มีจัมสแกร์เยอะไหมคุณสตาร์ถามไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ก็มีถ้าให้ผมนับจำนวนครั้งนะประมาณ5-6แต่ว่าเดาออกไปแล้วว่าจะมีเสียงดังตามมาประมาณ4เออไม่ใช่แบบหลอกจัมสแกร์แล้วปึ้งขึ้นมาแล้วเออแต่ก็มีบ้างใช่แต่ส่วนใหญ่จะเดาได้ว่ามึงต้องจัมสแกร์นั่นเลยอะไรเงี้ยใช่มีสรุปเกี่ยวกับผีไหมถ้าเต็ม 100% เกี่ยวกับผีแค่ประมาณ 20% 20-30 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่ใช่แกนเรื่องใช่ครับมีผีเป็นแกนเรื่องแต่ไม่ใช่ตัวหลักไม่ใช่พล็อตเรื่องหลักแต่ก็หลักแหละเออแต่มันไม่น่ากลัวมีผีไหมครับมีครับมีแต่ไม่น่ากลัวใช่ประสบการณ์ในโรงเป็นไงบ้างผมรู้สึกแฮปปี้ผมให้8/10ใช่ครับผมแฮปปี้มากแต่การดูจบปึ๊บไม่คิดไม่ฝันว่าคือเทรลเลอร์ไปอ่ะคือก็ผิดหวังประมาณนึงครับโอ้แม่หม
แม่หมออืมแล้วก็ตัวลอยอะไรเงี้ยผมก็ผิดหวังแต่พอไปดูก็เชื่อไม่ใช่ว่ะไม่ใช่แบบที่คิดต่างเรื่องนี้ไม่สามารถตัดสินได้จากเทเลอร์ จริง จริงเทเลอร์แค่ 20% ที่เราเห็นยะเราอย่าเอา 20% ไปตัดสิน 100% ที่เหลือ 80% ที่เหลือเออข้องใจตุ๊กตาอ๋ออุ๊ยผมพูดไม่ได้ดิผมพูดไม่ได้ดิตุ๊กตาในเทเลอร์ใช่มั้ยผมพูดไม่ได้พูดไม่ได้มันเป็นแกเรื่องเป็นแกงเรื่องตุ้งแช่เยอะมั้ยครับกลัวปิดตาดูประมาณ 5-6 รอบครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเดาออกมีจัมป์สแกร์เยอะมั้ย 5-6 รอบครับอันนี้ตอบแล้วนะโอเคตอนเฉลยพีคมั้ยมันไม่ใช่หนังหักมุมอ่ะจริงๆนะมันไม่ใช่หนังหักมุมเว้ยผมว่าการทำหนังหักมุมอ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังหักมุมหนังหักมุมหมายถึงว่าปูมาอีกเส้นทางหนึ่งอะโคปูมางี้ปุ๊บๆแล้วก็หักอยู่ที่ว่าจะหักกี่องศา90องศาหรือหักเฉียงๆหักนิดนึงถ้าหักเฉียงๆแล้วก็จะแบบไม่อิมแพคพอไม่อิมแพคก็จะโอ้ไม่สนุกเลยแฮะหนังเรื่องนี้แต่ถ้าหนังเรื่องไหนหักมุมแบบเฉียบอะเราจะหูมันแบบเฉียบต้องดู must watch ใช่ไหมนั่นคือดาบสองคมของหนังหักมุมแต่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังหักมุมเขาค่อยๆเฉลยค่อยๆคลายจนไปท้ายที่สุดเป็นยังไงใช่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการผิดหวังเกิดขึ้นว่าหักมุมแล้วผิดหวังเพราะมันไม่ใช่หนังหักมุมเขาแค่ค่อยๆ คลายปมแต่อยู่ที่ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาคลายปมมาเราเวิร์กกับมันไหมแค่นั้นเองเออไม่ได้หักมุมขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกด้วยว่าเขาจะต้องหักมุมประสบการณ์ในโรงคล้ายร่างทรงไหมไม่ครับไม่คล้ายร่างทรงส่วนใหญ่คนผิดหวังที่ซอมบี้วิ่งไล่อ๋อจะดูมันฝูงซอมบี้มันวิ่งไล่กัดใช่ไหมเราก็เลยอะไรวะเนี่ยใช่ไหมแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้มีความเป็นครอบครัวเข้ามาเกี่ยวเออร่างทรงมันแบบมันเป็นหนังแนวม็อกคิวเมนทารี่อ่ะจำลองสารคดีแต่หนังเรื่องนี้มันคือหนังครับมันคือหนังเออมันไม่ได้จำลองเทียบไม่ได้ฮะแต่ว่าถามว่าดีกว่าร่างทรงไหมคิวเมนก็ตอบไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันคนละอารมณ์กันเลยอ่ะคุณคิดว่าระดับความหลอนกี่คะแนนหลอนเหรอผมว่า6ไม่ขนาดนั้นไม่ได้น่ากลัวแบบเวอร์วังอะแต่มันประทับใจเรื่องอื่นมากกว่าเออเขาไม่ได้ขายความน่ากลัวหนังเรื่องเนี้ยไม่ได้เหมือนระดับแลนที่แบบโอ้โหผียายข้างบ้านแบบโดนลูกซองยิงใช่ไหมเป็นรูเงี้ยไม่ขนาดนั้นคนที่กลัวผีสามารถไปดูได้ความหลอนกี่คะแนนไปแล้วปลายเปิดหรือปลายปิดปลายเปิดครับเปิดแบบเปิดแบบเปิดสัตว์อะเปิดทุกคำตอบที่คุณสงสัยอะเขาตอบหมดเลยปอง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 จบเคลียร์ไม่มีอะไรติดค้างในหมายถึงประเด็นใหญ่ๆนะอาจจะมีประเด็นแบบแทรกแทรกที่เราเอาแล้วทำไมตอนนั้นไม่พูดแบบนั้นอะไรเงี้ยก็มีบ้างความน่ากลัวถ้าความน่ากลัว6ครับมีไปตัวรอบ2รอบ3ไหมครับเรื่องนี้เออน่าจะไม่ครับน่าจะไม่หนังผีผมไม่ค่อยไปดูซ้ำฮะแต่ว่าแบบหนังที่ภาพสวยๆหรือว่าการแสดงดีๆที่ไปดูซ้ำบ่อยๆก็พวกฉลาดเกมโกง One for the Road อะไรเงี้ยไปดูนักแสดงโหคมดีว่าอะไรเงี้ยเออจะดูแล้วอ่ะตอนนางผีผมไม่ค่อยไปดูซ้ำดูแสงสื่อต่อไหมครับแสงสื่อ2เหรอ ผมก็นิสัยเสียนะผมดูเทรลเลอร์แล้วผมไม่อยากดูฮะแสงสื่อ2อ่ะแต่ถ้าจะไปดูนะคงไปดูพี่น้อยอ่ะเออคนเดียวเลยแล้วมันกลายเป็นว่าถ้าจะเข้าไปดูแสงสื่อ2ว่าดูพี่น้อยคนเดียวอ่ะผมว่าผมไม่ค่อยคุ้มกับเวลาที่เสียกับเงินที่เสียไปฮะเออดูรอดูใน Netflix ดีกว่าสำหรับผมนะให้กี่กะโหลกบ้านเช่าบูชาจันทร์ให้กี่กะโหลกกะโหลกนับจากอะไรก่อนเออนับจากอะไรถ้าความประทับใจก็ถ้าเต็ม5ก็ผมก็ให้4แต่ถ้าความน่ากลัวถ้าเต็ม5ผมก็ให้2เพราะมันไม่น่าน่ากลัวมันไม่ใช่หนังผีตุ้งแช่อ่ะถ้าให้ดาวลูกน่าจะเป็นปีศาจอะไรสิงแล้วพ่อเลยต้องไปพึ่งแม่หมอแต่ไม่ยอมบอกเมียเลยไม่เข้าใจใช่ครับคิดงั้นเหรอผมไม่บอกแล้วกันคุณฟอร์มมีผมไม่บอกแล้วการประเด็นนี้ไปดูเองดูแบบปล่อยใจเอ้ยแต่ก็ต้องตั้งหลักมานะคุณกระดกพรวางบางจุดมันก็แบบเหมือนแม่งชาร์จจัมสแกร์แม่งชาร์จแล้วตัวตกเก่งกันหนึ่งจะมาแล้วปุ้งอะไรเงี้ยเออก็ต้องฮึบนิดนึงดูแบบปล่อยใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่บางจุดเออบางจุดแต่ไม่ได้ทั้งหมดเล่นกับความฟิสิคอลจิคอลแนวหรือว่าแนวพิธีกรรมมากกว่าครับเออมันคือแนวพิธีกรรมที่มีความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่แบบเหตุผลมึงนี่อะไรวะเนี่ยไม่ใช่อ่ะมันตอบแบบชัดเจนอ่ะเออใช่ครับใช่ร่างทรงขายเรื่องนี้ไหมเออคุณแนนถามร่างทรงขายเรื่องนี้ไม่เลยครับไม่เลยคนละแนวเลย
คุณซานิยูหนูว่าจัมป์สแคร์เยอะไหมถ้านับเป็นจำนวนก็คือ 5-6 ครับ 5-6 คุณภูมิมีบอกว่าหนังมันก็ไม่ได้หลอกจัมป์สแคร์มากมายเท่าไหร่แต่กดดันกดดันใช่ครับไม่ได้กดดันให้จัมป์สแคร์ผมว่ามันหมดยุคอันนี้แล้วเว้ยหมดยุคหนังจัมป์สแคร์ที่แบบไม่ให้คนกลัวแบบจัมป์พั่มเพื่อแต่ก่อนในหนังมันจัมป์พั่มเพื่อใช่ไหมแบบจู่ๆปึ้งจู่ๆก็ปึ้งขึ้นมาจู่ๆก็เสียงดังก็โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ได้จำสแกร์พัมเพื่อเลยมีแต่มันก็ต้องมีบ้างแหละใช่ไหมนะหนังผีอะไม่งั้นคนมันจะกลัวมันต้องแบบสร้างบรรยากาศให้คนแบบระทึกแล้วก็เอาแบบฮาร์ดเรทขึ้นสูงๆหน่อยแล้วพอจำเสร็จก็ตกลงมาหน่อยพอตกลงมาก็หยอดจำสแกร์มาหน่อยให้ฮาร์ดเรทคนดูสูงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างมันก็ต้องมีเล่นเวฟของฮาร์ดเรทบ้างมาตาตัวนึงกาตายไปลอย ติดแค่สาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดเข้าใจความรู้สึกแต่เมื่อนับหนึ่งใหม่แล้วควร move on ทำแบบนี้ไม่รู้สึกยุติธรรมปัจจุบันแต่ก็ชอบอ๋อผมว่าตอนจบไม่ต้องแตกเป็นสองเสียงแน่เลยวะว่าแบบไอ้อย่างนี้อะไรเงี้ยผมว่าแตกเป็นสองเสียงแต่ว่าตัวผมว่าโอเคผมเข้าใจได้แหละเราได้ความน่ากลัวจากหนังแค่จัมป์สแคร์หรือว่าได้จุดอื่นของหนังไหมต้องจุดอื่นครับคุณมิวลอสหนังมันฮอลเลอร์มันไม่ใช่มีแค่จัมป์สแคร์แล้วมันจะดีอ่ะมันต้องเป็นจัมป์สแคร์เป็นส่วนเสริมของแกนเป็นส่วนเสริมของแกนแล้วมันเป็นจุดที่เสริมมาแล้วมันอิมแพกอ่ะมันไม่ใช่แบบโอ้โหซีนี้แม่งไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแต่ไปให้กูตกใจเฉยๆด้วยนะแล้วถ้ามีอย่างนี้บ่อยๆคนดูก็จะแบบตกใจออกจากโรงอ่ะโอ้ยตกใจอย่างเดียวเลยไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยจัมป์สแคร์มันต้องได้หลักฐานได้เลยคืบหน้าของเนื้อเรื่องให้เนื้อเรื่องมันดำเนินไปบ้างใช่แต่ก็ทำให้ฮาร์ดเรทคนดูฮาร์ดเรทขึ้นบ้างใช่มันจะถึงเป็นหนังฮอลล์เรื่องไงเนื้อเรื่องไม่เท่าไหร่คุณจิมมี่นี่บอกเนื้อเรื่องไม่เท่าไหร่แต่นักแสดงเล่นดีมากใช่แสดงเล่นดีจริงซาวด์เอฟเฟกต์ตุ้งแช่มากไหม5-6รอบครับคุณโซนที่ฮิโร่มีแต่แบบไม่ขนาดนั้นคุณเวียเล่นดีมากใช่ความสมจริงเป็นยังไงคุณเวตตี้ความสมจริงเป็นยังไงผมว่ามันไม่สมจริงตั้งแต่มีสายศาสตร์แบบตัวลอยมีกาบินมีเข้าใจปะหรือมีจริงผมไม่ดูนะแต่ผมไม่เชื่อฮะผมก็เลยไม่รู้แบบตอบไม่ได้อะว่ามันสมจริงหรือเปล่าอะแต่ถ้ามีมันประมาณนี้ไหมหรอมันคือวิชวลที่เรารู้สึกกันมาอยู่แล้วอะเรื่องของไสยศาสตร์มันก็ต้องมีคนทำพิธีมีคนทรงใช่ไหมมีเมนคนนึงอะมีเฮดคนนึงคอยนำสวดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่เราเห็นอยู่แล้วใช่ผมก็เลยตอบได้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าไม่รู้ฮะนักแสดงเล่นดีทุกคนใช่ครับคุณเวียคุณมิวจัดหนักจริงเจ๋งสุดยอดเลยท็อปฟอร์มมากตอนแรกผมก็รู้สึกว่าคุณเวียโอ้แบบท็อปฟอร์มในฝั่งละครแหละอุตพอมาเล่นหนังใหญ่แบบเฮียแม่งท็อปฟอร์มชิบหายเลยไม่ใช่เล่นๆแล้วอ่ะเขาเล่นหนังแบบโคตรดีอ่ะหนูเพิ่งไปดูมาเลยพี่เนทยังไงบ้างบอกความรู้สึกแต่ห้ามสปอยคุณท็อปคือบอกว่าคุณเวียเล่นหนังหลายเรื่องหนังใช่ไหมครับหนังใหญ่ใช่ไหมแต่ผมไม่ค่อยดูแกเล่นนะคุณภาวิดายบอกว่าโดยเฉพาะน้องใช่น้องอ่ะตัวน้องเล่นดีผมว่าเกิดแน่นอนต้องมีหนังตามาไอตัวน้องผู้หญิงอ่ะหนังผีถ้าพี่เวียมาส่องคงน้ำตาไหลหนังผีเรื่องแรกก็ปังแล้วยังผมยังไม่รู้สึกว่าหนังมันยังปังตอนนี้เพราะมันวันแรกปังไม่ปังต้องดูผ่านไปสัก 2-3 วันเหลือทิศเหนือแล้วรอดูว่าคนฟีดแบ็กในอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลอ่ะมากน้อยแค่ไหนรอดูเสียงสิ่งที่วัดได้ก็น่าจะเทรนด์ทวิตเตอร์ป่ะรอดูเทรนด์ทวิตเตอร์ว่าเขาพูดกันยังไงถึงจะบอกว่าปังไม่ปังคุณเวียคุณมิวสุดปังน้องผู้หญิงเล่นดีมากใช่ครับใช่คุณเวียสุดจริงตั้งแต่มาริลาแล้วใช่ลูกสาวที่บทแตกการแสดงโคตรละเอียดเออเนี่ยดูดีมีแต่คนชมการแสดงเห็นไหมเนี่ยคนที่ตัดสินใจเรื่องว่าเอ้ยการแสดงจะเวิร์กไหมอะบอกเลยเนี่ยมีคนคอนเฟิร์มหลายคนแล้วนักแสดงดีทุกคนใช่เดี๋ยวคนที่ดูแล้วลองพิมพ์หน่อยครับว่ารู้สึกไงอันไหนเป็นจุดเด่นของหนังแต่ว่าไม่สปอยนะไม่ต้องสปอยนะไม่เอาเนื้อเรื่องหลักติดตรงไหนหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยพวกเราพูดคุยกันได้แบบมืดไปเฮ้ยซีนี้มันมืดอะไรวะผมติดเรื่องที่มืดอะไรเงี้ยมองไม่ค่อยเห็นมาไม่ทันไลฟ์ตลอดเลยคุณมีคุณเวียปกติได้แต่ละครอยากดูไปดูถ้าเทียบกับร่างทรงชอบเรื่องไหนมากกว่ากันครับคุณ AK เดคุณ AK ซันดานบอกถ้าเราปักว่าเราอยากดูความน่ากลัวของหนังผมไปร่างทรงผมให้ร่างทรงหนักกว่าแต่ว่าถ้าเราอยากดูพิธีกรรมอ่ะแบบจริงๆจุดสตาร์ทอ่ะมันไม่ได้อยากดูเว้ยผมอันนี้ผมพูดตรงๆนะพอดูเทรลเลอร์ผมไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ฮะแต่ว่าผมต้องไปดูเพราะมันเข้ากับ
แทกอรี่คาตากอรี่ช่องไงเออมันคือหนังผีอ่ะไอ้เหี้ยหนังผีไทยด้วยนะยังไงกูต้องมาดูแล้วแล้วมาเล่าทุกคนฟังในไลฟ์อย่างเงี้ยเออแต่พอไปดูปุ๊บเฮ้ยแม่งไม่ใช่ย่อยแล้วอ่ะมันคือแบบต้องไปดูอ่ะเออก็รู้สึกดีที่ไปดูแล้วแบบไม่รู้สึกว่าไปดูแล้วเพื่อมาแบบเล่าทุกคนฟังเป็นคอนเทนต์อย่างเงี้ยไม่ใช่แต่คุ้มค่ามากใช่น้องผู้หญิงเล่นซีนอารมณ์คือดีมากใช่ครับโหหลอนหุ่นมากมีหุ่นใครโกรหุ่นก็นิดนึงเรื่องนี้มีหุ่นบ่อยหน่อยไอหุ่นที่เราเห็นในเทเลอร์นั่นแหละเออไอหุ่นตัวนั้นน่ะน้องกาจังพี่เวียถ้าแกเล่นส่วนใหญ่เป็นหนังรางวัลเออว่ะหรือถ้าคุณบอกว่าเป็นหนังรางวัลแสดงว่าผมว่าแกเกอแกแบบเรียกว่าตำนานนั่นแหละปะเป็นแบบนักแสดงแบบท็อปสตาร์ของเมืองไทยไปแล้ว น้องน่ารักน่าเอ็นดูน้องควรขึ้นปกหลักด้วยเหมือนกันแสดงเออใช่ใช่ไหมเออเดี๋ยวนะปกโปสเตอร์ไม่มีน้องหรออันนี้มีน้องก็โดนฉีกมองไม่ชัดใช่ไหมเออใช่เออใช่เขาไม่ค่อยขายน้องเท่าไหร่แฮะแต่ว่ายี่น้องตัวนี่อยู่นะตัวแกนอยู่นะน้องอ่ะการแสดงน้องอ่ะเออตัวแกนอยู่นอเดี๋ยวนะพี่มิวเล่นดีมากร้องสุดซีนกับจากด่านฟ้าอาฮะซีนในเทเลอร์อ่า MVP ก็เออน้องก็ MVP แต่ทุกคนแม่งก็ MVP หมดอ่ะเออแต่แม่งสะเทือนใจจริงเออคือตอนจบมีความสะเทือนใจที่อันนี้ไม่ได้พูดเนื้อสปอยนะแต่ว่ามันคือความรู้สึกมันเป็นความสะเทือนใจที่ผมว่าไม่มีใครก่อนเข้าไปดูคิดไม่ถึงอะมันไม่ใช่การหักมุมมันไม่ใช่แบบปุ๊บๆหักโพอะเออมันไม่ใช่หักโพแต่แบบโอ้เฮียแบบนี้จริงเหรอวะอะไรเงี้ยเออมันมีความจิตตกอยู่แต่ผมจิตตกไม่มากนะแต่ไม่รู้คนอื่นคิดไงเหมือนสุดท้ายคือประโยคที่ถามกันมากๆกี่กะโหลกใช่ไหมเต็ม10ผมให้8คำถามที่2คือคุ้มค่าตั๋วไหมที่เขาจะไปดูคุ้มค่าตั๋วคุ้มค่าตั๋วแล้วคุ้มค่าเวลาที่เราต้องเสียไปดูคำถามที่3คือมีผีไหมเอาแบบที่คำถามที่คนถามเยอะนะมีผีไหมมีแต่หนังไม่ได้ขายจุดเด่นเรื่องผีเพราะฉะนั้นใครไปดูแล้วกลัวผีแล้วผีหน้าแหวะหน้าเละไม่ต้องไม่มีขนาดนั้นแต่มีผีเออคำถามต่อมาคือจัมป์สแกร์เยอะไหมถ้านับเป็นจำนวนครั้งประมาณ 5-6 รอบครับแล้วก็เป็นจุดที่อ่าฮะเดาได้ซะส่วนใหญ่เออมันก็เลยไม่อิมแพคขนาดนั้นก็เลยแบบเขาชาร์จจัมป์สแกร์มาแล้วก็จะปึ้งขึ้นมาแล้วก็โอเคประมาณนั้นรับมือได้เออใครที่ตกใจจัมป์สแกร์ก็ไปดูได้ไม่ได้ขนาดนั้นคำถามต่อมาคืออะไรวะอะไรถามเยอะวะเรียบกับรับดาแลนได้ไหมเทียบไม่ได้เพราะมันคนละแนวเออคนละแนวร่างทรงก็เทียบไม่ได้คนละแนวเหมือนกันคนละแนวเหมือนกันมีอะไรวะนักแสดงอ่ะจุดเด่นก็คือนักแสดงตีบทแตกที่ผายไว้วอดตีบทแตกแบบยับๆเออแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือหนังอุดรอยรั่วของคำถามทุกคำถามที่สงสัยเขาจะบอกหมดเลยบอกบทไม่มีการเดินออกจากโรงแล้วอะไรวะไม่มีแล้วก็มีคนเซนซิทีฟเรื่องสัตว์ว่ามีสัตว์ตายไหมมีซากศพของสัตว์ไหมมีแต่เราไม่ได้ผูกพันกับสัตว์ตัวนั้นสัตว์ตัวนั้นไม่ใช่สัตว์เมนหลักของเรื่องเพียงแค่ตัวประกอบโผล่มาซีนเดียวแล้วก็น้องก็ไปเลยแค่นั้นเองเราจะไม่รู้สึกผูกพันและหดหูใจใช่ครับสำหรับคนที่เซนซิทีฟเรื่องสัตว์นะใช่ประมาณนั้นแสงกระสือน่าดูน้อยกว่าอ่ะประมาณนั้นเออ อันนี้แต่คนนะแล้วแต่คนโอเคอ่ะอีกสุดท้ายลืมพูดเมื่อกี้หนังเล่าไทม์ไลน์เป็นหลายไทม์ไลน์อ่ะเออในอีกคู่ขนานหนึ่งอีกตัวละครหนึ่งที่อยู่อีกซีกหนึ่งอ่ะก็เล่าเหมือนกันเหมือนเล่าคู่กันเป็นมิติใหม่แห่งการเล่าหนังในแนวไสยศาสตร์ของไทยเออประมาณนี้สุดท้ายคือ must watch ควรไปดูครับควรไปเสียเวลาไปดูแต่ถ้าไม่มีเวลาหรือว่าช่วงนี้กำลังเก็บเงินอยู่อะไรเงี้ยก็รอสตรีมมิ่งก็ได้ผมว่ายังไงก็เข้าแหละเออ Netflix ยังไงก็เข้าโอเคประมาณนั้นไปแล้วครับประมาณนั้นครับฝันดีครับทุกคนวันนี้วันหยุดใช่ไหมเพื่อนพรุ่งนี้มีใครลางานไหมจะแบบพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มีแน่นอน ถ้าพรุ่งนี้ใครลางานก็ใช้วันหยุดให้แบบเต็มที่นะอ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ใครที่ไม่ได้ลางานก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วทำงานแล้วก็จะอยู่เสาร์อาทิตย์แล้วสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้เออเดี๋ยวฝากไลค์ผมว่าจะมาไลค์แบบให้กำลังใจผมว่ามีคนมีปัญหาเยอะมากเลยแบบเบิร์นเอาท์เรื่องงานหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาวันไลค์ก่อนเออผมอยากแบบเอาหนังสือที่ผมอ่านมาเยียวยาใจทุกคนให้แบบมีกำลังใจในโลกที่มันแบบไม่ได้ใจดีกับเราทุกวันอะไรเงี้ยหาเวลาไลฟ์ก่อนแต่แม่งไม่ได้เกี่ยวกับสัมเวสินเลยคนดูน่าจะน้อยแต่ว่า
ถุประสงค์หลักคือผมเยียวยาแล้วผมไม่ได้สนยอดโอเคครับประมาณนั้นครับวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ไม่น่าจะได้หยุดเอ้ยไม่หยุดไม่หยุดผมก็ลงคลิปปกติแหละสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันครับฝันดีครับฝันดีทุกคนครับบ๊ายบายครับเยิบๆทุกคน